ขอเชิญชวนชาวพุทธหยุดทำชั่วประพฤติตัวถือศีลห้าอย่าลืมลงเพื่อชีวิตจักสุขสันต์และมั่นคงด้วยดำรงความดีไว้ไม่เสื่อมคลายให้เป็นที่ทราบกันแล้วรวมทั้งผู้รับฟังรายการวิทยุนี้อยู่เพราะว่าในการฝึกอบรมภาวนาธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติได้ผลดีแล้วนำมาแนะนำสั่งสอนเราข้อปฏิบัติทั้งเคล็ดลับในวิธีการปฏิบัติโปรดเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้ว่าสัพพปปัจจะอกรณังกุศลัสสุปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังหลักปฏิบัติทั้งหมดเรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคือ 1. เลิกละหรือไม่ประพฤติปฏิบัติความชั่วหรือบาปอกุศลกล่าวคือความประพฤติผิดศีลผิดธรรมเลิกละหมดรวมทั้งอบายมุขต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจเจตนาความคิดอ่านที่ไม่ดีเลิกละประการที่2ปฏิบัติอยู่ในคุณความดีที่ว่าเลิกละความชั่วทางกายเรียกว่าวจีทุจริตกล่าวย่อได้แก่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยจิตใจเหี้ยมโหดทารุณเจตนาลักช่อกบฏคดโกงประกอบอาชีพทุจริตทุกชนิดเช่นการค้ามนุษย์การผลิตจำหน่ายแจกจ่ายสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วก็ความประพฤติผิดในกามนี่เป็น3ข้อหลักความประพฤติชั่วหรือไม่ดีทางกายเรียกว่ากายทุจริตและยังมีความประพฤติไม่ดีอย่างอื่นอีกเยอะมากแต่จะขอยกมาแสดงเพียง 5-6 ข้อรวมเรียกว่าอบายมุขเป็นความประพฤติไม่ดีทางกายด้วยเหมือนกันแต่ว่ามีเหตุผลเกี่ยวกับความละเอียดของธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงความประพฤติไม่ดีอย่างนี้ตรัสเรียกว่าอบายมุขแต่ว่าความไม่ดีทางกายทางวาจาและใจที่กล่าวไปแล้วส่วนหนึ่งนั่นท่านเรียกอกุศลกรรมบทคือทางดำเนินอกุศลธรรมก็คือข้อปฏิบัติที่เป็นความไม่ดีเรียกอีกอย่างหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกายก็เรียกว่ากายทุจริตที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ที่จะบอกเพิ่มเนี่ยเรียกอบายมุขนั้นแปลตรงตัวว่าปากทางแห่งความเสื่อมเสียได้แก่หมกมุ่นในกามสำสนในกาม
เสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษแห่งให้โทษด้วยความประมาทเสพแล้วก็ติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิด 3. ติดเล่นการพนัน 4. ติดเที่ยวกลางคืนหรือติดดูการละเล่น 5. คบคนชั่วเป็นมิตรคนชั่วคือคนประพฤติไม่ดีเหล่ากายทุจริตทั้งหลายนั่นแหละและพวกที่ติดอยู่ในอบายมุขด้วยกันนั่นแหละดึงกันไปนั่นแหละถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติที่ไม่ดีความไม่ดีนั่นตรงกันข้ามกับความดีเนี่ยเขาเรียกว่าความชั่วหรือบางทีเราเรียกบาปบางทีเรียกอกุศลนี่ภาษาพระนะเอาข้อต่อไปอีกเกียจคร้านในการงาน6ข้อเนี่ยเป็นความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีทางกายมีผลคล้ายๆกับว่าไตนะคำว่าไตสระไอต่อเต่าไม่เอกเหมือนกับเราเดินไตอยู่ปากทางแห่งความฉิบหายเหมือนกับไตอยู่ที่ปากเหวมีโอกาสพลาดก็หลุดร่วงไปเลยเสียผู้เสียคนเสียอนาคตแม้เสียชีวิตเลือดเนื้อเสียเวลาเสียกิจการงานเสียเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหมดก็คืออบายมุขนี่แหละนี่ความชั่วทางกายแล้วก็ความชั่วทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริตได้แก่การกล่าวคำเท็จหลอกลวงผู้อื่นให้หลงผิดรวมทั้งการแสดงข้อกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงอำพรางที่ภาษากึ่งๆเรื่องนักการเมืองนักกฎหมายเขาเรียกหมกเม็ดนี่ก็เข้าข่ายการแสดงความเท็จโดยทางกายวาจาและใจเจตนาความคิดอ่านนี่ท่านเรียกว่าทุจริตทางวาจากล่าวโดยย่อว่ากล่าววาจาเป็นเท็จหลอกลวงผู้อื่นอีกประการหนึ่งกล่าวคำหยาบคายด่าทอกระทบกระเทียบเปรียบเปรยเสียดแทงให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจอีกประการหนึ่งกล่าวคำยุแยกให้เขาแตกความสามัคคีกันถ้าเป็นพระรวมกันเป็นหมู่คณะเรียกว่าสงฆ์หรือหมู่สงฆ์ถ้ารวมหัวกันพูดภาษาธรรมดาเรียกบอยคอตภาษาอังกฤษปนไทยบอยคอตไม่ร่วมสังฆกรรมกับหมู่คณะเป็นต้นเมื่อคบคิดกันกระทำร่วมกันเป็นหมู่คณะก็ถ้าจะกล่าวกันโดยจำนวนก็สี่รูปขึ้นไปอันนี้เป็นการยังสงให้แตกแยกกันเรียกว่าสังฆเภทเฉพาะพระภิกษุที่กระทำอย่างนี้มีความผิดมหันต์ชื่อว่าอนันตริยกรรมเป็นหนึ่งในความผิดโทษหนักสี่ห้าอย่างเช่นปิตุฆาตฆ่าบิดามาตุฆาตฆ่ามารดาอรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์แล้วก็และหรือ
ถ้าจะกล่าวเป็นภาษาทำนองพระก็ว่ายังพระบาทของพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดก็คือทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ถึงขั้นห่อเลือดยังไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกก็เป็นอนันตริยกรรมแล้วแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างทั้งหมดและข้อหนึ่งในนั้นก็คือสังฆเภทคืนกระทําให้เกิดความแตกแยกในหมู่สงฆ์ไม่ยอมร่วมสังฆกรรมกันนี้เป็นความผิดใหญ่หลวงเรียกว่าสังฆเภทหรือเป็นอนันตริยกรรมถือเป็นอนันตริยกรรมใครเจตนาทําไปแล้วอนันตริยกรรม5อย่างที่กล่าวมาปิตุฆาตมาตุฆาตอรหันตฆาตยังพระบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเป็นต้นและสังฆเภทยังสงให้แตกแยกกันเนี่ยโทษหนักอนันตริยกรรมเนี่ยโทษหนักตายไปแล้วได้รับโทษนี้ก่อนเลยให้ผลก่อนเลยไม่มีอะไรมาทัดทานได้ไปไหนอะอเวจีมหานรกเป็นนรกขุมที่8สุดท้ายอยู่ในจักรวาลนี้นรกนั้นน่ะถูกไฟเผาตลอดเวลาด้วยอำนาจของกรรมกรธรรมชาติกรรมกรเนี่ยไม่ใช่กรรมกรผู้ใช้กำลังนะหมายถึงเครื่องมือทำความทรมานเป็นเองโดยธรรมชาติมีเองโดยธรรมชาตินรกสวรรค์เนี่ยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจากบุคคลทำชั่วแล้วก็ทำดีนี่นรกสวรรค์กล่าวโดยย่อนิพพานก็มีเองโดยธรรมชาติเป็นที่สถิตอยู่ของผู้ทรงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ที่สุดที่พ้นโลกพ้นจักรวาลนี้อายตนะเครื่องเชื่อมต่อนั้นมีอยู่ก็ตรงกันคือที่อายตนะพระนิพพานแต่กล่าวถึงอนันตริยกรรมแล้วนับนานมากไปนรกเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาจะไปรู้เห็นได้ผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายถ้าเจริญภาวนาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยฌานสมาบัติแล้วอธิษฐานจิตตรวจพบตรวจจักรวาลดูสัตว์โลกตั้งแต่ชั้นอรูปพรหมรูปพรหมเทวโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานนะไปจนถึงนรกสุดท้ายก็จะเห็นผู้ปฏิบัติอนันตริยกรรมแตกกายทำลายขันธ์ก็อยู่นั่นแหละครับอธิษฐานไปดูใครก็ได้นี่บอกเลยผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์แล้วอธิษฐานไปดูไปรู้ไปเห็นได้ไม่ต้องมาเถียงกันมีมาตั้งแต่อดีตนานเท่าไหร่ไม่รู้ทั้งหมดนี้นรกสวรรค์ไปถึงสวรรค์ก็หมายถึงเทวโลกนะนรกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกอรูปโลกหรือแบ่งตามลักษณะที่เรียกว่าสัตว์ที่เสพกามเรียกว่ากามภพกามภพนี่ก็ประกอบด้วยนรกมนุษย์สวรรค์แล้วก็รูปภพเป็นภพที่เกิดแต่ผลของการเจริญรูปฌานแล้วก่อนตายติดอยู่ในรูปฌานชั้นใดก็ตายแล้วก็ไปอุบัติขึ้นในชั้นนั้นๆของพรหมโลกอันนี้เป็นชุดที่สองเป็นชุดที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนี่แหละกามภพก็นับไปตั้งแต่นรกนั่นแหละขึ้นไปถึงสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์
อสุรกายแล้วก็มนุษย์เทวดาพรหมไม่ใช่พรหมเอาแค่เทวดาเทวดาหกชั้นยังเสพกามอยู่แต่ด้านกล่าวรวมๆมีสวรรค์ที่ไม่เสพกามอยู่ชั้นหนึ่งคือชั้นดุสิตเทวโลกนี่ไม่เสพกามเป็นชั้นของผู้บำเพ็ญบารมีเต็มแล้วสถิตอยู่ที่นั่นรอเวลามาจุติในมนุษย์โลกแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือมาบำเพ็ญเพียรแล้ว ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สาวกหรือพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแต่กรณีไปจนถึงพระอรหันต์สัพพัญญูพุทธเจ้าชั้นพรหมนั่นเป็นชั้นของผู้เจริญรูปฌานก่อนตายติดอยู่ในรูปฌานใดถ้าไม่ได้เจริญวิปัสสนาตามหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณธรรมคือปัญญาอันเห็นชอบก็น้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นการไปเสด็จอุบัติจริงๆก็นับว่าเสด็จอุบัตินั่นแหละไปเกิดขึ้นในชั้นนี้ก็เป็นชั้นของผู้เจริญรูปฌานมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและในชั้นนี้มีแถมพิเศษปัญจมฌานแต่ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าถึงขั้นพระอนาคามีก็อยู่ในชั้นพรหมนับไปก็ชั้นที่สี่แล้วก็แต่ถ้าเป็นผู้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีด้วยและไม่เสื่อมจากปัญจมฌานเพราะปัญจมฌานเป็นฌานที่ห้าที่ใครเข้าถึงแล้วไม่มีเสื่อมจนตายต้องไปเกิดไม่ใช่มันเป็นภาคบังคับโดยธรรมชาติไปเกิดในชั้นสุทธาวาสเป็นชั้นบริสุทธิ์ของผู้ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลไปเกิดอยู่ในชั้นต่างๆ5ชั้นตามลำดับชั้นแห่งอินทรีย์ความแก่กล้าในจิตสันดานของตนความแก่กล้าเป็นใหญ่ในจิตสันดานของตนตั้งแต่สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สมาธินสตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์หรืออีกในหนึ่งผู้มีจิตสันดานแก่กล้าด้วยศรัทธาสติสมาศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาก็จะไปอุบัติขึ้นในชั้นนั้นนี่แหละผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายเนี่ยไปดูไปรู้ไปเห็นได้แต่ที่พูดไม่ได้หมายความว่าหลวงป๋าได้บรรลุทะลุปรุโปร่งแล้วนะเรามีข้อมูลจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติจากตัวเองที่พอจะมีบ้างพอจะได้สัมผัสบ้างจากบุรพาจารย์เพื่อนสะธรรมิกที่เขาปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นก็มาตรงกันหมดเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องตรงประเด็นถ้าจะกล่าวละเอียดไปตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ใช่เลยแต่ว่าวันนี้จะไม่ชี้แจงเวลามันไปไกลแล้วแต่บอกให้ทราบว่านี้เป็นชั้นของพรหมแต่ผู้ที่เจริญอรูปพรหมเจริญอรูปฌานว่าแม้พรหมก็ยังหยาบรูปฌานก็ยังหยาบต้องการละเอียดกว่านั้นเอาอรูปเป็นอารมณ์เจริญอรูปฌานสำเร็จอรูปฌานชั้นใดมีอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌาน
อากินจัญญายตนะฌานเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานสำเร็จอยู่ชั้นใดก็ติดอยู่นั่นแหละคำว่าติดหมายความว่าเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เสื่อมจนตายเมื่อตายแล้วเสด็จอุบัติขึ้นในอรูปโลกหรือชั้นของอรูปพรหมตามระดับชั้น4ชั้นนี่นี่แหละในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดแล้วปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมเหล่านี้เมื่อไปอยู่ศึกษาสัมมาปฏิบัติในสำนักอาดารดาบทและอุทธกดาบทก่อนแล้วสำเร็จรูปฌาน4อรูปฌาน4เรียกว่าสมาบัติ8เสร็จแล้วก็เห็นว่าแม้แต่อรูปพรหมที่มีอายุยืนนานกว่าจะตายก็พระพุทธเจ้ามาเสด็จอุบัติตั้ง 3-4 องค์หรืออาจจะมากกว่านั้นถึงจะได้ตายมันนานและไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆแต่ต้องตายมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วมาเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของกรรมเก่าที่มันรอให้ผลไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนี่หรือคือความทุกข์ของสัตว์โลกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งแทงตลอดตรงนี้จึงเจริญคุณความดีที่ยิ่งขึ้นไปถึงคุณความดีที่พ้นโลกเอาพูดเท่านี้ไว้ก่อนนะรวมๆว่าถึงธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุนะเรียกว่าทรงบรรลุสุปาติเสสนิพพานธาตุเป็นเข้าถึงรู้เห็นและเป็นพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของพระองค์นั่นแหละเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะพระนิพพานกล่าวท่านี้ไว้ก่อนนะเอกสารอ้างอิงก็มีเยอะเพราะท่านผู้ฟังก็ฟังเอาไว้แต่โยมมาวันอาทิตย์เนี่ยมาฟังแม้แต่วิธีปฏิบัติก็มาฟังให้เข้าใจมีรายละเอียดมีเคล็ดลับอยู่ในนี้แหละฟังให้ดีจิตจะเป็นหรือไม่เป็นไม่ใช่ง่ายแต่ไม่ใช่เหลือวิสัยถ้าคนที่มีบุญบารมีที่จะนำไปสู่ความพ้นโลกมันก็ธรรมดาแหละมันเหมือนน้ำไหลอะน้ำไหลมันจะเทลงต่ำจากภูเขาลงไปจนถึงทะเลเรียกว่าจิตใจย่อมลาดลงเทลงสู่พระนิพพานด้วยอาการที่มีและศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นพระนิพพานธาตุด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็คลำทางไปก่อนแม้แต่การปฏิบัติเบื้องต้นก็ต้องมาฟังเคล็ดลับฟังแล้วเข้าใจแล้วไปนั่งปฏิบัติเองนี่หลวงตาเนี่ยบอกไว้ก่อนตอนทำงานมีครอบครัวแล้วทำงานแล้ววันเสาร์อาทิตย์ไม่จำเป็นไม่ไปไหนนั่งปฏิบัติอยู่ใต้ต้นขนุนหรือไม่ก็ใต้ต้นมะม่วงที่ปลูกไว้หน้าบ้านแล้วก็เอาทรายไปโรยเอาไว้เยอะๆหน่อยเพราะชอบทรายแล้วก็หญ้ามันก็งอกกระหร่อมกระแหรมแล้วก็นั่งใต้ต้นขนุนพยายามมีโอกาสนั่งอยู่เรื่อยจนมดแดงไอ้มดแดงมันกัดน่ะแต่มันไม่กัดเรามันขึ้นมาเต็มขาเนี่ยเราก็นั่งของเราไปแผ่เมตตาไปจนไม่รู้ตัวว่ามดมันไปไหนพอเลิกถึงเวลาเที่ยงรับทานอาหารก็ลืมตามาไอ้มดเจ้ากรรมหายไปหมดก็ทำอยู่อย่างนี้มีประสบการณ์อย่างนี้ต้องขนขวายทำเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราพบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าใครไม่เห็นคุณค่าก็ช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันแต่ถ้าใครเห็นคุณค่าก็มา
บำเพ็ญกุศลมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่นี่ภาวนากุศลที่นี่ออกอากาศทางสถานีวิทยุอะไรบอกมากรมอุตุนิยมวิทยานะถ้าใครเปิดคลื่นตรงก็ฟังได้ถ้าใครเปิดคลื่นไม่ตรงก็มาที่นี่ฟังได้เหมือนกันจำวิธีได้แล้วไปปฏิบัติฝึกเองนะเอาละฝึกเองก็จะเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเองแต่ว่าให้มาบ่อยๆจะได้มาฟังเพราะคำอธิบายก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยอาจจะพูดของเก่าบ้างเพราะแต่ละคนมาไม่ใช่ฟังแล้วรู้หมดรวดเดียวมันไม่ใช่หรอกมันต้องค่อยๆมาเรียนรู้เอางี้นะเอาละเหลือเวลาค่อนข้างจะน้อยต่อแต่นี้ไปเร่งรัดตัดความใครอยากจะร่วมบำเพ็ญบุญกุศลบำรุงวัดแล้วก็ร่วมกับเจ้าภาพที่เขาสร้างนี่พระมหาเจดีย์นี่ปักได้เลยเอาเร็วๆเข้าปักเองไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาหยิบให้แล้วส่วนที่เหลือพนมมือขึ้นเร็วว่าไปด้วยกันนะส่วนที่เหลือพนมมือขึ้นว่านะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะขอเชิญชวนชาวพุทธหยุดทำชั่วประพฤติตัวถือศีลห้าอย่าลืมหลงเพื่อชีวิตจากสุขสันต์และมั่นคงด้วยดำรงความดีไว้ไม่เสื่อมคลาย